วันนี้กิ๊กได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายของเด็กชายตัวเล็กๆที่เขียนมาด้วยลายมือของเขาเองลายมือที่อ่านยากเหมือนเพิ่งหัดเขียนแต่สำหรับผมแล้วจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่สวยงามด้วยความตั้งใจและเป็นจดหมายที่ทำให้ผู้ชายธรรมดาอย่างผมเป็นสุขที่สุดเพราะนี่คือจดหมายขอบคุณจากเด็กชายตัวน้อยๆณโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กิ๊กและบริษัทฮิลดอยเคยลงพื้นที่ไปแจกทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสวัสดีครับพี่กิ๊กเป็นยังไงบ้างผมตั้งใจส่งจดหมายและหุ่นกระดาษฝีมือผมมาเพื่อขอบคุณพี่ๆเพราะผมและเพื่อนใฝ่ฝันจะมีอุปกรณ์กีฬาแบบนี้มานานแล้วเพราะจะได้นำมาซ้อมกีฬาและออกกำลังกายและด้วยอุปกรณ์กีฬาและทั้งทุนการศึกษาที่พวกพี่ให้มาทำให้ตอนนี้ผมและเพื่อนมีโอกาสไปแข่งฟุตบอลระดับจังหวัดอย่างที่ผมและเพื่อนเคยฝันไว้พวกผมทุกคนขอขอบคุณพี่กิ๊กและพี่ๆใจดีบริษัทเฮลูดอยทำให้ฝันของพวกผมเป็นจริงขอบคุณครับฮีโร่ของผมเพราะเราใส่ใจครับ